สวัสดีครับพี่กุลพงศ์แม็กกุลพงศ์นะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนไปติดฟิล์มกระจกมือถือแบบมืออาชีพนะครับผมว่าเขาติดกันยังไงมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมก็ถ้าเราไม่อยากไปติดกับตามท้องตลาดเราก็สั่งทางออนไลน์ทาง Shopee Lazada เพื่อที่จะมาติดลองเองได้นะครับก็ไม่งั้นก็สั่งกับผมก็ได้นะครับผมก็ขายอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ประสบการณ์ตรงเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะติดอะไรบ้างวันนี้ผมจะมีสอนแบบฟิล์มเต็มจอกับฟิล์มไม่เต็มจอต่างกันยังไงแล้วก็ฟิล์มเป็นฟิล์มหลังฟิล์มหลังจะเป็นลายแคปล่าเพื่อที่จะกันแบบเคสกัดอะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะติดกันยังไงยากแค่ไหนนะครับผมก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นฟิล์มเขาเรียกว่าฟิล์มไม่เต็มจอเป็นฟิล์มกระจกใสนะครับผมหน้าตาก็จะใส่แบบนี้เลยนะฮะตัวนี้จะไม่เต็มจอนะครับผมดูยังไงไม่เต็มจอก็ระหว่างตรงนี้จะเป็นปุ่มโฮมปุ่มกดที่เรากดสแกนลิ้นมือนะฮะก็คือมันจะไม่เต็มวงก็ในซองเขาก็จะมีอุปกรณ์มาให้นะครับผมก็จะเป็นเบอร์หนึ่งจะเป็นพวกน้ำยาที่เรียกว่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อนะครับเบอร์สองจะเป็นผ้าแห้งนะฮะปะเราไปดูกันติดยังไงก่อนอื่นนะครับผมเราต้องทำความสะอาดหน้าจอก่อนนะฮะกระจกหน้าจอพวกนี้นะฮะและที่สำคัญอย่าลืมปิดพัดลมนะครับเวลาติดเพราะไม่งั้นฝุ่นเรามันจะเข้านะฮะเช็ดรอบๆเสร็จแล้วคราบก็จะออกต่อมาก็เป็นกระดาษแห้งนะครับเพื่อที่จะทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งก็อันนี้ติดจากประสบการณ์จริงนะครับผมใช้เทคนิคเดียวกันนะฮะเพราะว่าก็ติดตามตลาดแบบนี้เหมือนกันก็จะมีลูกค้ามาให้ติดให้บ่อยๆนะเขาซื้อจากเน็ตมาแล้วก็มาให้ทางร้านเราติดก็คิดไป20บาทก็ถือว่าเป็นค่าฝีมือไปเสร็จปุ๊บเราก็ลอกมันจะมีปุ๊บค่อยๆลอกนะครับผมปุ๊บแล้วก็วางเราจะเริ่มกันที่หัวก่อนนะฮะก็คือเน้นรูลำโพงปุ๊บแล้วเราก็ทาบแล้วเราก็มาเล็งตรงตูดตรงเราสแกนนิ้วเสร็จปุ๊บปั๊บเราก็จะวางปุ๊บแล้วค่อยๆรูดนะฮะรูดรูดนะครับรูดเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเมื่อเราติดเสร็จแล้วนะครับเราก็เช็คความเรียบร้อยนะฮะรูดอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือเป๊ะนะครับผมเราก็จะให้ลูกค้าดูความพอใจก็เก็บปังครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราต่อไปเราไปดูฟิล์มเต็มจอกันบ้างนะครับฟิล์มเต็มจอนี้จะติดยากกว่าไม่เต็มจอนะฮะผมเพราะว่ามันจะเก็บเต็มขอบนี่เลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เราจะมาลองสอนติดนะครับผมตัวเต็มจอนะฮะสีขาวก็จะเป็นหน้าจอที่เข้ากับรุ่นของเราสีของเรานะครับผมก็ตัวเต็มจอนี่จะมีทั้งสีดำและสีขาวนะครับสีดำและสีขาวนี่คืออะไรก็คือเป็นขอบสีขาวกับขอบสีดำนะครับผมนี่ก็ตามนี้เลยนะฮะจะดูที่ขอบอันนี้เรียกฟิล์มเต็มจอมันจะเข้ากับหน้าจอพอดีไปเดี๋ยวเราไปลองติดกันดูครับก็คือมือถือรุ่นเดิมนะฮะรุ่นเดิมนะครับก่อนอื่นเราก็จะเช็ดกระจกตัวเต็มจอเขาจะมีแถมสติกเกอร์ตัวนี้มานะฮะเพื่อทำการเก็บฝุ่นนะครับผมเศษฝุ่นที่เข้าไปตอนติดเช่นเคยนะครับทำความสะอาดจอก่อนนะฮะทำความสะอาดจอเสร็จแล้วเราก็จะเช็ดให้มันแห้งนะครับผมก็คือใช้เบอร์2เบอร์2จะเป็นกระดาษที่แห้งนะครับอันนี้คือปึ๊บเรียบร้อยนะครับก็เราก็จะมารอกันนะครับผมมันจะมีที่ดึงเราก็ดึงเลยปึ๊บติดเองที่บ้านง่ายกว่าติดที่ตลาดนะครับเพราะตลาดมีลม
เราก็เหมือนเดิมนะเล็งที่มุมบนมุมหัวก่อนแล้วก็มาเล็งที่ตัวปุ่มโฮมปั๊บแล้วเราก็วางสังเกตดูมุมบนกับมุมปุ่มโฮมตรงทุกอย่างมันจะตรงนะครับทุกอย่างมันจะตรงมันจะไม่มีเบี้ยวเราก็เก็บไล่ลมไล่อากาศแล้วก็เช็คมุมบนนะครับผมเห็นไหมมันจะตรงเป๊ะไม่ว่าจะเป็นกล้องลำโพงอะไรพวกนี้เซ็นเซอร์นะครับเราก็มาไล่อากาศข้างล่างกันบ้างกับด้านนะฮะอันนี้จะเป็นรอยอากาศแล้วก็จะไล่ปึ๊บแล้วก็กดลงไปบ้างแล้วเราก็เห็นมันยังอยู่นะเราก็กดปึ๊บดึงขึ้นมานิดนึงแล้วก็ไล่ใหม่เราสามารถทำได้นะครับผมเราสามารถทำได้อันนี้คือไม่มีเม็ดฝุ่นอยู่ข้างในจอเลยนะฮะก็เลยไม่ได้สอนใช้ตัวนี้นะครับผมสามารถสอดแล้วก็แปะลงไปนะฮะเอาฝุ่นออกมาได้เรียบร้อยครับสวยเหมือนใหม่ติดง่ายนิดเดียวไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำนะครับผมต่อไปเราจะไปติดฟิล์มหลังนะครับผมเป็นหลังแคปราที่ฟิล์มหลังนี้ไม่ใช่กระจกนะฮะเป็นฟิล์มพลาสติกนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดฟิล์มหลังกันนะครับผมฟิล์มหลังรุ่นนี้จะเป็นแบบคุมขอบด้วยนะฮะทุกคนขอบพวกนี้คุมหมดคุมแต่ขอบข้างนะครับผมเพื่อที่จะกันรอยเคสกัดนะฮะเดี๋ยวเราไปติดกันตัวนี้ก็จะรายละเอียดเหมือนรายละเอียดมันจะเยอะเพราะว่าส่วนบอลมันจะเยอะกว่านะครับมาเช่นเคยนะครับผมมาเราไปติดกันผมก็จะติดเหมือนเดิมนะฮะไล่จากข้างบนลงไปข้างล่างนะครับเพราะมันจะง่ายคลิปนี้เรามาติดกันแบบครบชุดเลยนะฮะลอกอย่างนี้ก่อนนะแล้วค่อยจับไปปลายแล้วก็ไล่ข้างบนก็จะมีสันๆนิดนึงนะฮะมันจะเข้าปอดเป๊ะโอเคปึ๊บแล้วเราก็ไล่ไปนะครับผมไล่ไปค่อยๆรูดค่อยๆรูดส่วนข้างๆเราจะเก็บอีกทีตอนเต็มกระดาษนะครับผมฉันนั่นฟับเต็มพอดีเป๊ะจะเป็นลายประมาณนี้นะฮะแล้วเราจะมาเก็บขอบข้างดูครับปึ๊บพับไปอย่างนี้เลยปึ๊บพับอย่างนี้เลยนะฮะพับปึ๊บขึ้นมาเก็บอันนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมต่อมาด้านนี้เหมือนกันพับขึ้นมาปึ๊บแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยอยู่ที่เท่าไหร่นะใส่เคสทับลงไปมันจะเข้ารูปเข้ารอยพอดีนี่ประมาณนี้เลยนะฮะโอ้โหสวยเหมือนใหม่ปิดหน้าปิดหลังถ้าติดตามสูตรนี้คิดว่าน่าจะหลายตังค์อยู่นะครับผมไม่ว่าจะฟิล์มหลังฟิล์มอะไรนะฮะโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะฮะที่ชอบสั่งของออนไลน์มาแล้วก็มาติดเองนะครับหรือให้ร้านติดเงี้ยเราลองติดเองดูว่าจะเป็นยังไงมันไม่ได้ยากคิดนะครับผมและอย่างสั่งทางพวก Shopee ซะน่าจะถูกกว่าทางร้านเยอะอยู่นะฮะแค่เราหาติดให้เป็นแล้วเราก็จะแบบถูกใจนะฮะไม่งั้นก็สั่งกับผมได้นะครับผมก็มีขายเหมือนกันนะครับก็จะออกสวยเหมือนใหม่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ Subscribe ติดตามนะครับผมแล้วก็คลิปรีวิวทางรถไฟก็รออีกแป๊บหนึ่งใกล้แล้วโอเคครับผมก็บ๊ายบาย